าครับมันในตาก็มองเคืองมองแจ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันก้อนเนื้อมันยังไม่ไปไหนยังเคืองแล้วกันเนาะครับเวลากับที่ตามันเคืองมันชัดครับโอเคนะชัดเจนนะดูซิว่ามันจะหมดไหมพิงครับไม่ต้องเถิบโอเคครับเดี๋ยวก็บอกครับครับตาใช้ตาขวาที่ว่าตาฝาครับแถวนี้ป่ะไม่รู้ครับเจ็บไหมทนได้ครับแค่นี้พอเนาะครับครับปวดครับเราเลือกตาซิโอเคไหมครับสว่างกว่าเดิมฮะหลุดนะครับจุดที่มันเป็นปัญหาหลุดได้เลยอ่ะส่วนอื่นภาพรวมเลยนะปื๊ดเราเองส่วนไหนที่ไม่ดีมันจะรู้สึกเองครับเพราะมันจะไปทั้งตัวลุงหมอครับครับถ้าหากว่าผู้จัดการใหญ่ของบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยมารับการรักษาผ่านสองมือเปล่าเนี่ย จะให้คิดยังไงครับก็แล้วแต่ผู้ที่เขามาให้ลุงหมอช่วยจะสรุปเองว่า yes หรือ no เพราะสิ่งนี้มันมองไม่เห็นครับเหมือนกับอากาศที่ไม่สามารถมองเห็นได้ครับผมสิ่งที่ผมมีอยู่มันเล็กกว่าอากาศอีกครับนี่แหละคือคำอธิบายที่ค่อนข้างจะยกตัวอย่างได้ชัดเจนครับผมในชีวิตของความเป็นจริงครับแต่ที่แท้คือ feeling ที่ได้รับนั่นเองครับคือจะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกเพราะตาเราเวลาเลือนตามันขาดนะเพราะมันหายติดขัดใจว่าไงก็มันแค่นี้ก็อธิบายความตามที่ว่านี่แหละครับผมสิ่งที่มันมีแต่มันมองไม่เห็นสิ่งนั้นคือพลังงานเป็นวิชาที่เราเรียนกันมาทั้งหมดพลังงานแสงพลังงานเสียงครับพลังงานความร้อนความร้อนมีไหมมีพลังงานมันซ่อนอยู่ในความร้อนครับเสียงมีไหมมีแต่พลังงานซ่อนอยู่ในเสียงแสงเป็นพลังงานไม่เป็นแต่พลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานตรงนี้แหละที่ยากที่จะมาใช้งานได้ลุงหมอก็มาใช้ตรงนี้ได้แค่นั้นเองมันจึงส่งผลเท่ากับตัวร่างกายครับผมหรือว่าเป็นตัวธรรมชาติครับตัวธรรมชาติมีตัวลึกกว่าอีกทีนึงในสายของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติมันเปลือกนั่นไหนรู้ไหมเออแต่แกนคือพระธรรมไอ้ตัวพระธรรมนั่นน่ะอยู่ในตัวเราทั้งหมดประกอบด้วย3คำกายใจจิตครับใครพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้เหมือนลุงออกใช้ได้ทุกคนแต่มันก็มีน้อยเมื่อไม่น้อยก็หวังผลสำเร็จไปเลยวันนี้แค่รู้เพราะว่าเราสื่อความหมายเข้าใจลึกซึ้งโดยความรู้สึกของเราเนี่ยนะฮะนี่มันลึกซึ้งไปเลยต่อไปก็รอวันเข้าถึง
มันมีมิติหนึ่งว่าการเข้าถึงแปลว่ามันต้องจัดอบรมเข้าคอร์สเหมือนกับบอกเป็นเฉพาะเลย step by step ใครสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ก็ยินดีมานั่งฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นี่อาทิตย์แรกของเดือนเดือนต่อไปนู้นจะตรงวันที่หนึ่งยังไงครับนะลองหาโอกาสมาเปิดเที่ยงถึงหกโมงเย็นจากหกโมงเย็นก็นำพาสมาธิตรงนำพาสมาธินั่นแหละคือพระเอกของเรื่องครับหาโอกาสครับถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ผมว่ามันดีมากนะชวนครับที่แรกไม่ได้มาสัมผัสเองเนาะพอมาสัมผัสเองแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยก็ได้อย่างที่ลุงหลุมบอกว่าได้ช่วงท้องเบาสบายตัวแล้วก็รู้สึกว่าที่มันเคยมีส่วนเกินนะมันก็หายไปจริงๆนะผมก็ปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นๆอะไรเนี่ยถ้ามีเวลาก็จะปฏิบัติที่น้องหนุ่มแนะนำให้นั่นแหละก็ได้ใช่ครับผมว่ามันได้โดยความรู้สึกปวดเมื่อยตามไหนอะไรเงี้ยมันได้หายเบาลงครับแล้วก็จะทำเป็นประจำเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามันดีใช่ไหมว่าป้องกันแล้วใช่ครับอย่าบอกว่ารักษาเลยรักษากันมาเยอะแล้วเรื้อรังไปหมดกลุ่มรักษากลุ่มเรื้อรังก็เอาก็รักษาไว้มันจะหายจากครับอันนี้มันหายไปแล้วก็ต่อไปก็ป้องกันใช่ไหมครับครับแต่คิดในช็อตนี้แล้วตอนนี้ก็อยากจะเห็นกับตัวเองว่าให้มันหายจะได้บอกต่อได้อะไรเงี้ยคือตอนนี้ไปพูดบางทีคนเขายังไม่ได้มาฟังตรงนี้เขาก็มันเขายังไม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เองเนาะพูดไปก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องจริงหรืออะไรเงี้ยนี่ก็รอว่าให้ตัวเองครับสิ่งที่มีมองไม่เห็นมีไหมครับใช่เอ้ามันก็ยากนะบางทีเราเฉลยเลยอากาศได้ไงมีมองไม่เห็นใช่สิ่งที่ลุงมองมีอยู่มันเล็กกว่าอากาศอีกใช่ส่วนนี้แหละคือสุขภาพส่วนก็ติดตามครับใช่ไหมก็ส่งเฟซส่ง YouTube ให้เขาไปส่งคลิปอะไรต่างๆนะพอที่เราเห็นว่ามันโอน่ะเพื่อนฝูงน่ะก็แค่นี้ก็แชร์บอกต่อนะที่ช่วงที่เราดูลุงออกตอนเย็นๆมันง่ายฮะถ้าหากว่ามันเก็ตของเขาแล้วก็ถือว่าได้บุญคิดว่ามันเป็นบุญเนาะมันทุกข์นะตาเราไม่ดีมันทุกข์นะขับรถก็ยังเห็นไหมใช่ครับไม่รู้จะเดินจะขึ้นมาระแวดระวังไม่หมดล่ะระแวดระวังระแวดระวังระแวงยุ่งเลยทำอะไรเกิดความระวังลืมนะสิ่งที่มันต้องคอนเซนเทรตประจำวันเอาลืมเลยบ่อยมากลืมมากเสียคนนะโยมไม่ไปแหกโคกค้าสมาคมได้ลืมแอะลืมแอะลืมโอเคไหมครับผมพอไหมครับทั้งหมดได้ครับมึนงงก็โอเคเนาะหูอื้อมีไหมตอนนี้แต่โทษหูอื้อนี่มันจะเป็นบางช่วงขณะเพราะว่าถ้ามันทำมันก็หายนะแต่พออาจจะเนื่องด้วยอาจจะเราถ้านอนดึกมันก็มีกลับมาเป็นอย่างเงี้ยแต่พอช่วงที่ทำมันก็หายไปเลยอะไรเงี้ยพยายามจับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญคือความรู้สึกตรงนี้เก็บไว้ให้ดีครับถ้ามันอยู่กับเราความรู้สึกนะมันจะเป็นการป้องกันสิ่งนั้นไม่เสียสละก็บอกว่าหายก็ได้เพราะมันรู้สึกดีๆอย่างเงี้ยมันก็ป้องกันถึงนั้นป้องกันได้นานแสนนานมันก็คือหายนั่นแหละครับคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตประจำวันเห็นไหมครับโอเคครับก็ฝากไว้สำหรับโมเดลสัญจรจะทำอยู่แค่สองพอยต์ก็คือเจ็บกับปวดครับถามว่าเจ็บกับปวดมันเจ็บกับปวดทุกคนแน่ๆแหละนะครับเบื้องต้นอันต่อมาคือเรื่องของการรับอากาศที่จะเข้าไปทำให้สบายตัวอยู่ตลอดก็คือเจ็บกระปวดจะทำให้ส่วนเสริมเนื่องก็คือตัวงับอากาศมากกว่า50คนขึ้นไปที่ใดก็ได้ที่มีสนามบินนี่นะครับรองรับเตรียมคนไว้ให้พร้อมนะฮะเตรียมคนเสร็จดูตามจำนวนคนว่าจะต้องอยู่สักกี่วันนะครับถ้าสุขภาพดีทั้งหมดแล้วก็ตามจำนวนคนนั่นแหละผมมั่นใจว่าการทำงานก็จะดีตามไม่ติดขัดอึดอัดเลยและที่สำคัญลุงออกก็ไม่มีค่าตัวเพียงแต่ผู้ที่จะรับบริการลงขันเท่านั้นเองจะเท่าใดอย่างไรไม่ใช่ประเด็นสำคัญความสำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับทุกท่านเนี่ยจะมาพระนั่งเก้าจะชวนกันมาเห็นไหมฮะมากันเป็นรถตู้เนี่ยเป็นบุรีเนี่ยมาทำใหม่สู้รวมคนทีเดียวให้เสร็จสับจับสนามบินทั้งหนึ่งสนามลงฐานลงออกตัวเครื่องบินไปกลับจำนวนคนจะเป็นตัวของวันที่จะต้องเดินทางกับวันที่จะต้องกลับใช่ไ
ช่ไหมครับวันละ50 50ทยอยกันมาแค่นั้นเองครับไม่ยากเลยทำเหมือนกับโมเดลที่อุดรโมเดลร้อยเอ็ดอะไรตอนอุดรนั่นก็ดูแค่นั้นเองครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็เอาอะไรเอาตัวเรามาสัมผัสตรงอยู่แล้วแน่นอนของแต่ละครั้งนะฮะแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรเพื่อนร่วมเดินทางเราที่เราเห็นอยู่นั่นแหละก็เห็นอยู่ว่าอากับกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพมันประเมินแล้วมันน่าจะมันดีกว่าอย่าลืมนะครับว่าไอความสบายตัวโดยปราศจากเคมีและเชื้อโรคพ่วงท้ายกลับไปด้วยเนี่ยโหมันสุดจะอิสรภาพเลยมาแล้วก็ไม่มีโรคกลับไปมาแล้วก็กินแค่น้ำแล้วน้ำก็เป็นน้ำทั่วไปชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ได้คือความรู้สึกที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะไม่เคยถามตัวเองว่าความสบายมันกี่กิโลกรัมแล้วก็ไม่มีความรู้สึกใดที่จะวัดได้ด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์เช่นเวลาเชฟเขาวัดกันว่าอาหารอร่อยเมื่อไหร่เขาก็ต้องเอาคนไปชิมเห็นไหมฮะอยู่ที่ตัวเราต้องอยู่ที่ตัวเรานี่ใช้ได้นี่คนเก็ตแล้วตั้งแต่แล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่าความสบายตัวของแต่ละคนจะเป็นคำตอบเองวันนี้ฮะที่จุดเริ่มต้นของสุดท้ายของท่านนี่เองใช่ไหมครับผู้จัดการใหญ่ครับผมก็คุณง่าผู้จัดการกับเสริมผู้จัดการรับทราบนะครับทราบก่อนแค่ต้นให้คะแนนตัวเอง95เลยครับผู้จัดการ95ต้องเอาจากตัวเราจะให้ใครมาแต่เรื่องแจ่มเนี่ยโอเคเลยตอนยังมีก้อนเนื้ออะไรเงี้ยก็คุณหมอครับจะให้ใครมาให้คะแนนตรงนี้เราใช้บริการเขามาเยอะแล้วสุดท้ายให้เขาเราดีกว่าเนาะครับผมเจ๊ครับปวดไหมครับปวดเองเลยปึ๊บ